หนึ่งประเด็นนะคะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางพรรคฝ่ายค้านจะค่อนข้างจะเป็นห่วงประเด็นนี้พอสมควรเหมือนกันหลังจากที่มี4ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ถูกมติพรรคขับออกจากพรรคหลังจากที่เรียกว่าเป็นงูเห่าแล้วกันนะคะไปเป็นองค์ประชุมให้กับทางซีกของรัฐบาลคำถามคือแล้ว4คนเนี้ยจะไปอยู่พรรคไหนยังไงถ้าไปอยู่ทางพรรคของรัฐบาลนี่โอ้ฝ่ายค้านเสียเปรียบนะทำให้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำเนี่ยรัฐบาลเขาได้เปรียบไปเลยล่าสุดนะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็เลยร้องขอไปถึงพรรคเพื่อไทยบอกว่าอย่าเพิ่งมีมติขับ3ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นงูเห่าเหมือนกันนี่แหละออกจากพรรคจะได้ไหมในงั้นเดี๋ยวฝ่ายค้านเสียเปรียบไปกันใหญ่เลยนะนี่คือเป็นเสียงเรียกร้องนะครับไปถึงพรรคเพื่อไทยว่าพยายามที่จะรักษาเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ก็มีรายงานข่าวมาแล้วครับว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนะครับโดยเฉพาะทางซีกรัฐบาลตอนนี้พร้อมเปิดกว้างรอรับอย่างเต็มที่เพราะว่าเสียงแต่ละเสียงถือว่ามีความสำคัญยิ่งครับวันนี้คุณศรีนวลก็ย้ายฝั่งแล้วไงไปนั่งประชุมในฝั่งของรัฐบาลแล้วนะคะเพราะว่าเธอจะไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วล่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของคุณศรีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่อดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะคะที่ก่อแสดงท่าทีชัดเจนแหละว่าอยากจะย้ายมาอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าถ้าเจ้าตัวสมัครใจมาอยู่ทางนี้โอ้ยพรรคภูมิใจไทยเอาอยู่แล้วค่ะตอนนี้รอความชัดเจนอยู่เพราะว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็ย้ำบอกทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนก่อนซึ่งการจะเป็นส.ส.ทุกคนก็ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อบ้านเมืองแล้วก็ย้ำนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วมีเสียงของคุณอนุทินค่ะยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างผมอยากให้รอให้ความชัดเจนไปเกิดขึ้นก่อนนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานนี้นะครับก็ถ้าเราเข้ามาทำงานเป็นผู้แทนของวงชนชาวไทยแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาทุกวิธีทางที่จะร่วมกันนำพาบ้านเมืองไปข้างหน้าให้ได้ขณะที่วันนี้เช่นเดียวกันนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็พูดถึงประเด็นที่พรรคอนาคตใหม่มีมติขับ4ส.ส.ที่สวนมติของพรรคออกจากการเป็นสมาชิกพรรคว่าในส่วนของพรรคเสรีรวมไทยก็จะไม่ไปทาบทามส.ส.ทั้ง4คนเข้ามารวมกับพรรคแต่จะไปหารือกับพรรคเพื่อไทยแทนที่ยังมีอีก3ส.ส.ของพรรคที่มีการโหวตสวนมติของพรรคเช่นเดียวกันคือจะไปบอกเพื่อไทยว่าอย่าเพิ่งรีบไปขับ3ส.ส.คนดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพราะว่าเรื่องนี้จะไปเป็นประโยชน์กับรัฐบาลซึ่งจะทำให้ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่าครับเสนอเพื่อไทยเข้าไปว่ายังไงก็ตามนะถ้าผลักเขาออกไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายค้านก็จะเสียไปเต็มๆเลยไอ้เสียงปริ่มน้ำมันก็จะไม่ปริ่มน้ำหรอกลองขับไปก็ฆ่าคน6คนเองทีนี้ฝ่ายค้านแพ้หลุดลุ่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องพยายามชั่งใจมองภาพรวมมาให้เป็นให้ชัดเจนนะครับว่าควรจะทำยังไงอย่างที่ผมเสนอเพื่อไทยไปบอกว่าให้ใจเย็นๆนะก็เอาเข้าไว้ก่อนของเพื่อไทยนะแต่อนาคตใหม่ก็คุยกับส.ส.บางคนนะบอกเอาเข้าไว้ก่อนแล้วก็มีสิ่งใดจำเป็นต้องใช้เขาก็ใช้นะฮะถ้าผลักไปอย่างเงี้ยเขาก็ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะเราก็ยิ่งแพ้ใหญ่เลยเรามองในภาพรวมยุทธศาสตร์ภาพรวมนะครับส่วนทางด้านของท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็บอกนะคะบอกว่า4ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เอาณตอนนี้เวลานี้ยังคงสมาชิกภาพอยู่นะคะแล้วก็ยังสามารถเข้าร่วมประชุมสภาได้ตามปกติเลยถึงแม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะขับออกจากพรรคแล้วก็ตามแล้วก็ตอนนี้ถือว่าอยู่ในสถานะไร้สังกัดพรรคก็มีเวลาในการหาพรรคใหม่30วันนะคะแล้วแต่เจ้าตัวเขาอยากจะไปอยู่ไหนก็ไปได้หมดเลยค่ะ